รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์เครื่องปรุงรสไอเชฟเอเจเซ็ตท็อปบ็อกซ์คมชัดบาดใจคุณพระเอกตัวจริงสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะนี่คือสุขสุดๆประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะทุกครั้งที่พบกันนะคะเก๋ก็พยายามสรรหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมจะได้นำไปปรับใช้กันค่ะและสำหรับบ่ายนี้นะคะก็อยากจะถามคุณผู้ชมว่าใครกำลังง่วงเหงาหาวนอนกันอยู่บ้างคะถ้าว่าคุณกำลังง่วงเหงาหาวนอนนะคะก็แนะนำให้ดื่มกาแฟสักแก้วนึงค่ะหรือว่าเครื่องดื่มเย็นๆนะคะแต่สำหรับใครก็ตามนะคะดื่มเครื่องดื่มเย็นก็แล้วดื่มร้อนก็แล้วนะคะยังไม่หายง่วงนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณคงจะนอนหลับไม่สนิทหรือว่านอนไม่พอแน่ๆเลยนะคะนอนหลับไม่สนิทหรือว่านอนไม่พอเป็นกันมากนะคะโดยเฉพาะคนในวัยทำงานค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับมาฝากจะบอกว่าคุณควรจะทำอย่างไรดีนะคะจะได้นอนหลับสนิทนะคะเพราะคุณผู้ชมทราบไหมคะการที่เรานอนไม่พอเนี่ยนะคะส่งผลให้ร่างกายของเรารู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าค่ะและประสิทธิภาพในการทำงานนั้นแน่นอนที่สุดต้องลดลงนะคะเพราะฉะนั้นทำตามอย่างนี้ค่ะข้อแรกก็คือฝึกนอนให้เป็นเวลาค่ะเข้านอนให้เป็นเวลาแล้วก็ตื่นนอนให้เป็นเวลาด้วยนะคะทำอย่างนี้ทุกวันนะคะและความเข้าใจผิดๆที่ว่าเราจะไปนอนตื่นสายเอาวันหยุดก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าจะทำให้ร่างกายของเราปรับตัวได้ยากค่ะและนอกจากนี้นะคะนมอุ่นๆสักแก้วหนึ่งค่ะก็สามารถทำให้คุณนอนหลับสนิทได้นะคะเพราะว่ากรดอะมิโนในนมนั้นนะคะจะสามารถทำให้ร่างกายของคุณรู้สึกผ่อนคลายค่ะในที่สุดก็หลับสนิทหลับสบายไปเลยนะคะเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งก็คือการอาบน้ำอุ่นนะคะทำให้ร่างกายของคุณรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายนะคะข้อสุดท้ายง่ายเช่นกันค่ะนั่นก็คือการจิบน้ำผึ้งนะคะปริมาณน้ำผึ้งใช้แค่ครึ่งช้อนชาค่ะหลังจากจิบน้ำผึ้งแล้ว5นาทีนะคะร่างกายของเราจะหลั่งสารเซโรโทนินนะคะจากนั้นคุณก็จะรู้สึกผ่อนคลายและในที่สุดจะหลับสบายค่ะคุณผู้ชมคะเลือกทำข้อใดข้อหนึ่งนะคะจะเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้คุณหลับสบายแล้วก็หลับสนิทและสำหรับใครก็ตามค่ะที่นอนหลับสบายนอนหลับสนิทแน่นอนที่สุดต้องมีเรี่ยวแรงไปเที่ยวในวันหยุดนะคะเอาเป็นว่านะคะวันนี้เราของขับไปเที่ยวไปกับอีซูซูถือโอกาสแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดก็แล้วกันค่ะติดตามแม่ไปเที่ยวด้วยกันเลยค่ะช่วงขับไปเที่ยวไปกับอีซูซูสวัสดีครับพี่เก๋และคุณผู้ชมนะครับกลับมาพบกับผมแอมพีรวัตรกุลนันวัฒน์ในขับไปเที่ยวไปกับอีซูซูวันนี้นะครับผมพามาเที่ยวที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับหรือว่าศาลเกียนอันเก่งนั่นเองครับผมซึ่งศาลนี้นะครับโอ้โหประวัติความเป็นมายาวนานและข้างในเนี่ยนะครับจิตรกรรมฝาผนังสวยมากเอาเป็นว่ามีอะไรบ้างคุณผู้ชมตามแอมมาเลยดีกว่าครับประวัติตามความบอกเล่านะครับของศาลเจ้าแห่งนี้นะครับผมก็คือสร้างขึ้นจากชาวจีนนะครับหลังจากสร้างเสร็จแล้วนะครับก็ได้อัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ระฆังใหญ่มาประดิษฐานเป็นประธานในที่แห่งนี้นะครับผมตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิกวงสือซึ่งเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้นะครับสร้างมาจากไม้นะครับผมไม้แกะสลักแล้วก็ปิดทองด้วยสวยงามวิจิตรมากเลยนะครับและที่สำคัญที่แห่งนี้เนี่ยนะครับผมยังมีภาพเขียนนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสามก๊กเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่หาดูในประเทศไทยไม่ได้แล้วนะครับมีที่นี่กับที่วัดอรุณอีกที่หนึ่งครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับการที่แอมได้พามาเที่ยวที่ศาลเกียนอันเก่งแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้เห็นสถาปัตยกรรมสวยๆนะครับซึ่งเราเนี่ยหาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับแอมหมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าแอมจะพาไปเที่ยวที่ไหนคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย My Isuzu Muse X
ับสนุนโดยซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ไร่ทิพย์ธัญพืชสะอาดคัดจากไร่ Healthy Made เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยและสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเทคนิคการนอนหลับให้สบายนะคะหรือว่าเทคนิคในการที่จะทำให้เรานอนหลับง่ายเราจะมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะถ้าว่าคุณผู้ชมออกกำลังกายนะคะเขาบอกว่าออกกำลังกายก่อนเข้านอน6ชั่วโมงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้คุณสามารถหลับสบายหลับสนิทได้นะคะและนอกจากนี้นะคะบรรยากาศในการนอนก็สำคัญค่ะบรรยากาศในการนอนนั้นอากาศต้องเย็นสบายนะคะอุณหภูมิห้องไม่ทำให้เราร้อนเกินไปหรือว่าหนาวเกินไปและแน่นอนที่สุดต้องมืดสนิทค่ะและนอกจากนี้คุณสามารถสร้างบรรยากาศในเรื่องของเสียงเพลงนะคะเสียงเพลงเป็นเสียงเพลงเบาๆค่ะฟังแล้วสบายหูนะคะเปิดคลอไปเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นเสียงดนตรีเสียงน้ำตกเสียงธรรมชาตินะคะก็สามารถทำให้คุณเคลิบเคลิ้มอาจจะผ่อยหลับไปได้อย่างง่ายๆค่ะคุณผู้ชมอาจจะตั้งเวลาปิดไว้ค่ะถ้าเปิดถึงเช้าเปลืองไฟแน่นอนเลยนะคะแนะนำเทคนิคกันไปแล้วนะคะก็อย่าเพิ่งลองทำตามค่ะเดี๋ยวจะง่วงกันไปซะก่อนนะคะช่วงนี้นะคะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะสินค้าหรือแบรนด์จะมีชื่อเสียงได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณภาพเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่หรือเล็กแค่ไหนก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีออกมาสู่ตลาดและยังสามารถสร้างชื่อเสียงโด่งดังได้เช่นกันวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งผู้หญิงเก่งคุณหนึ่งหทัยรัตน์ผู้ที่นำความชอบส่วนตัวมาแปลงเป็นธุรกิจซึ่งณปัจจุบันเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับผู้ที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่าทำอะไรอยู่ก็ตามนะคะอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองเนี่ยคุณต้องถามตัวเองให้แน่นอนนะคะแล้วคิดว่าเราอยากประสบความสำเร็จจริงๆหรือเปล่าเพราะบางทียังไม่ได้ตกลงกับตัวเองแน่นอนแล้วก็ทำอะไรยังไม่จริงจังพอนะคะถ้าเราตกลงกับตัวเองแล้วว่าเราตัดสินใจแล้วที่จะประสบความสำเร็จนะคะเท่ากับเราประสบความสำเร็จไปครึ่งนึงแล้วนะคะอีกครึ่งนึงก็เรื่องของการศึกษาหาความรู้หาข้อมูลต่างๆนะคะและเราเหมาะกับอะไรคิดให้ดีๆคิดให้ชัดนะคะแล้วเราจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้เนื่องจากว่าเรารักและชอบในสิ่งนั้นจริงๆนะคะเส้นทางการดำเนินธุรกิจกว่าจะประสบความสำเร็จย่อมต้องเคยพบและผ่านอุปสรรคคุณหนึ่งผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้อย่างไรไปฟังวิธีการแนวความคิดของเธอกันเลยค่ะพอมาถึงตรงนี้มาคิดได้ว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบรนด์ของตัวเองแล้วออกไปเนี่ยไปเจอกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าไม่สบายใจเพราะฉะนั้นอย่างนั้นเลยเราทำแบรนด์นะคะออกในกลุ่มเฉพาะดีกว่าเช่นอยู่ในกลุ่มของขายตรงอย่างเงี้ยคนเนี่ยมักจะมองคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเราก็ดีใจกับเขาที่เขาประสบความสำเร็จเออคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นไงเนี่ยทุกคนก็ชื่นชมแต่ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยได้คิดลึกลงไปว่าคนที่เดินทางมาประสบความสำเร็จนั้นทำอะไรมาบ้างนะคะเนี่ยที่พี่อยากฝากไว้เพราะคนที่ประสบความสำเร็จนั้นช่องทางแห่งการเดินทางของเขาเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบทุกคนก็จะต้องผ่านอุปสรรคปัญหาอะไรมากมายและจะต้องมีความอดทนหนักแน่นนะคะคนที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากๆเนี่ยต้องมีความอดทนมีความหนักแน่นมีหลายๆอย่างนะคะมีความเพียรอย่างที่ว่านะคะอย่างเหมือนเราขุดทองเนี่ยเหลืออีกคุณก็ขุดไปขุดมาจนกระทั่งคุณอ่อนคุณล้าแล้วคุณเหนื่อยแล้วมันจริงๆมันอาจจะเหลืออีกฟุตนึงก็ได้แล้วคุณจะเจอทองแล้วแต่คุณเลิกไปซะก่อนมีหลายคนนะคะที่ไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่วางแผนมาไม่ใช่ว่าทำแผนไม่รอบคอบอะไรไม่ใช่เลยนะคะแต่เกิดจากความอดทนความพยายามไม่เพียงพอนะเหมือนเหลืออีกฟุตนึงจะถึงแล้วคุณก็เหนื่อยแล้วคุณเก็บเครื่องมือแล้วคุณไม่เอาแล้วเหลืออีกฟุตเดียวก็จะเจอทองแล้วนั่นแหละค่ะเลิกไปกลางคันเพราะฉะนั้นการอดทนแล้วรอคอยความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นการดูคนเนี่ยเราอย่ามองแค่ว่าเขาประสบความสำเร็จแต่คุณต้องดูเส้นทางแห่งการสำเร็จที่เดินผ่านมาเนี่ยมีอะไรมากมายเลยค่ะสนับสนุนโดยทั่วมันลีมงตราเจดีคู่ลูกชิ้นโกเด้งโหเด้งซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์
ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เรียนคุณผู้ชมนะคะว่าการนอนไม่พอการหลับพักผ่อนไม่สนิทนั้นนะคะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเราลดลงค่ะและนอกจากนี้คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ายังจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราด้วยล่ะค่ะการนอนหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้คุณอ้วนเพราะการอดนอนมากๆจะทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตทางกายภาพและควบคุมสัดส่วนของไขมันต่อกล้ามเนื้อในร่างกายลดน้อยลงค่ะทำให้รู้สึกอยากอาหารและอยากรับประทานมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การนอนไม่พอยังส่งผลต่อฮอร์โมนเลปตินซึ่งเป็นสารที่กระตุ้นระบบประสาทว่าเราควรจะอิ่มเร็วหรือช้าเท่าใดเมื่อเลปตินลดลงจากการนอนน้อยความรู้สึกอยากอาหารก็จะเกิดมากยิ่งขึ้นแม้จะรับประทานอาหารจนได้พลังงานเพียงพอแล้วก็ตามนอกจากนี้การนอนไม่พอจะทำให้คุณขาดภูมิต้านทานโรคค่ะและหากว่าอดนอนมากๆหน้าตาก็จะซีดเซียวเจ็บป่วยง่ายขึ้นเมื่อเจอกับเชื้อโรคเนื่องจากการนอนไม่พอส่งผลต่อเม็ดเลือดขาวของเราและกลไกการตอบสนองภูมิคุ้มกันต่างๆดังนั้นการนอนไม่พอการพักผ่อนไม่เพียงพอจึงเป็นอันตรายต่อร่างกายมากทีเดียวค่ะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะและในช่วงต่อไปนะคะเป็นข้อมูลที่คุณผู้ชมสามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นกันนะคะในเรื่องของอาชีพค่ะ108อาชีพโดยปตท.วันนี้นะคะจะส่งเสริมอาชีพในด้านใดนะคะและเป็นกำลังใจให้กับใครบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะช่วง108อาชีพโดยปตท.คุณผู้ชมคะสำหรับช่วง108อาชีพโดยปตท.วันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะให้เราได้มีโอกาสมาร่วมชมโครงการฝึกอาชีพของสมาชิกที่นี่นะคะและในวันนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติเช่นกันจากคุณครูผู้ใจดีของที่นี่นะคะคุณครูตุ้มหรือว่าคุณครูจุฑารัตน์ปุพพานิชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะค่ะหลายๆคนก็รู้จักมูลนิธิสายใจไทยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นค้านะคะแล้วก็อุดหนุนสินค้าด้วยแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะได้มาซึ่งงานฝีมือแต่ละชิ้นก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเหมือนกันนะคะก็มีการฝึกฝนอยากจะเรียนถามคุณครูตุ้มถึงภาพรวมของการที่เรานำสมาชิกแต่ละท่านเนี่ยมาฝึกฝนอาชีพกันค่ะค่ะเริ่มต้นเมื่อปี2541นะคะท่านหญิงพึงใจสินธวานนท์ก็ได้เริ่มว่ามูลนิธิสายใจไทยเนี่ยควรจะเปิดอีกแผนกหนึ่งแล้วก็ท่านก็คิดว่าควรจะเป็นผู้กันระบายสีเราจะเรียกรวมๆกันว่าผู้กันระบายสีมีทั้งเพ้นบนไม้แล้วก็เพ้นบนกระเบื้องก็คือแผนกที่เรามาเยี่ยมชมอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นทหารที่ผ่านศึกมาทุกคนไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยในการวาดรูปเวลาเราสอนเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า international folk art เราจะต้องเริ่มเรียนที่ basic stroke ก่อนคือ stroke พื้นฐานนะคะก็จะมีหยดน้ำลักษณะคล้ายๆหยดน้ำคอมม่าก็จะเห็นว่าอันนี้คือคอมม่านะคะสองคอมม่ากลายเป็นหนึ่งใบไม้เห็นไหมคะมันมีที่มาที่ไปเนี่ยค่ะเบื้องต้นเวลานักเรียนเข้าเรียนนะก็ต้องเริ่มเรียนอย่างนี้มาก่อนนั่นก็หมายถึงว่าเป็นวิธีการสอนที่ทำให้สมาชิกที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเนี่ยมีความเข้าใจตรงกันในการเรียนรู้ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะที่มูลนิธิยังคงรับสมาชิกเพิ่มไหมคะรับเพิ่มอยู่เรื่อยๆตอนนี้7รุ่นแล้วกำลังจะรับรุ่นใหม่แต่ประมาณต้นปีหน้าก็จะเป็นรุ่นที่8นะคะค่ะซึ่งจะต้องมีข้อกำหนดว่าเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวของทหารสามารถที่จะติดต่อมาขอรับการฝึกอาชีพได้ค่ะเขาจะเปิดรับสมัครกันแล้วก็มีการสอบนะค่ะเพราะฉะนั้นใครก็สามารถเรียนได้ตั้งแต่8ขวบจนกระทั่งถึง80กว่าไหนๆก็ได้มาถึงที่นี่แล้วนะคะจะขออนุญาตชมชิ้นงานหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะยินดีค่ะชิ้นแรกเลยนะคะเราเดินมาตรงนี้นะคะค่ะอันนี้เราจะทำผ้าไทยนะคะแล้วก็วางเหมือนกับแบบผ้าไทยนะคะสวยมันเป็นผ้าจริงๆเลยใช่นะคะแล้วก็ใส่สีให้เกิดmetallic นิดหน่อยเพื่อให้เหมือนกับผ้าจริงที่มันเริ่มมีเรื่องมีลายนะคะคุณครูคะนี่เหมือนกำลังจับแบบพวงมาลัยจริงๆเลยใบตองด้วยเหมือนจริงไหมคะเหมือนมากการที่ทำงานชิ้นนี้นะคะใบตองเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะเอาสีเขียวขึ้นมาใส่ผูกกันแล้วก็วาดลงมาจะต้องใช้สมาธิมาก
พราะว่ากว่าจะได้สีนี้ขึ้นมาประมาณ3รอบนะคะจะต้องมีแบ็คกราวนด์สีต่างๆเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรู้สึกว่าประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเรามีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวของโครงการฝึกอาชีพของที่นี่นะคะคุณครูตุ้มก็ให้รายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะละเอียดเลยทีเดียวนะคะพวกเราคนไทยทุกคนนะคะสามารถที่จะอุดหนุนสินค้าของมูลนิธิสายใจไทยได้ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้ฝึกอาชีพนะคะใช่ค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะสำหรับคุณครูตุ้มค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนในช่วงต่อไปนะคะเรามีความรู้มาฝากสำหรับคุณผู้ชมหลายหลายท่านที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะนะคะวันนี้บริษัทขนส่งจำกัดค่ะมีข้อมูลดีๆให้คุณผู้ชมนำไปใช้กันค่ะช่วงอุ่นใจเมื่อไปกับบขส.สนับสนุนโดยบริษัทขนส่งจำกัดสวัสดีค่ะช่วงอุ่นใจเมื่อไปกับบขส.วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศงานวันรัฐวิสาหกิจไทยประจำปี2517ซึ่งบริษัทขนส่งจำกัดร่วมเป็นเจ้าภาพน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณลานพระราชวังดุสิตกันค่ะให้อุ่นใจเมื่อไปกับเราทุกวันที่20ตุลาคมของทุกปีจะจัดให้เป็นวันรัฐวิสาหกิจไทยสำหรับในปี2557นี้บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้ค่ะซึ่งจัดกิจกรรมขึ้นณลานพระบรมรูปทรงม้าเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในฐานะพระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทยค่ะเราดูแลด้วยความห่วงใยในฐานะที่บขส.ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญของวันที่20กันยายนทุกปีเนี่ยนะครับทุกหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยเราให้ความสำคัญนะครับรัฐบาลมีมตินะครับกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีนะครับเป็นวันรัฐวิสาหกิจไทยซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งที่3ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2544นะครับเราเล็งเห็นนะครับด้วยพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระราชบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทยนะครับที่ท่านได้พระราชทานนะครับก่อกำเนิดรัฐวิสาหกิจในหลายๆแห่งซึ่งขณะนี้นะครับก็มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของบ้านของเมืองนะครับทำให้พี่น้องชาวรัฐวิสาหกิจของเราเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความสำคัญกับวันนี้นะครับโดยการจัดงานนะครับก็จะมีผู้แทนจาก3ฝ่ายคือ1ฝ่ายรัฐบาลนะครับผู้แทนฝ่ายสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจไทยแล้วก็ผู้แทนฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจไทยนะครับซึ่งปีนี้บขส.ถือว่าได้รับเกียรติอย่างมากในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานทางฝ่ายผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับเกียรติในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจอันยิ่งใหญ่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของบขส.นะครับและนี่ก็คือกิจกรรมดีๆที่ทางบขส.ได้จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนชาวไทยร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะพระบิดาแห่งวันรัฐวิสาหกิจไทยค่ะอย่าลืมนะคะส่งของจองตั๋วทัวร์เหมาเรียก call center 1490ตลอด24ชั่วโมงบขส.นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ call center 1490จะจองตั๋วหรือสอบถามข้อมูลต่างๆโทรได้เลยครับและสำหรับวันนี้นะคะเคล็ดลับอะไรก็ตามซึ่งเราแนะนำไปถ้าหากว่าคุณผู้ชมลองทำแล้วนะคะเกิดเป็นผลดีอย่าลืมมาพูดคุยกันนะคะเก๋เองก็จะไปลองทำเช่นเดียวกันค่ะถ้าหากว่าวันไหนนอนไม่หลับนะคะและวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดแล้วค่ะกลับมาพบกับสุขสุดๆประเทศไทยได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ